กรไก่ปลาโลละประมาณ40กว่าบาทนะตอนนี้โลละ70 5ไข่ไก่ตะกอนแพงละ70 80บาทแต่ช่วงนี้150ผักก็มันขึ้นราคาทุกอย่างร้านเปิดมา12ปีแล้วครับแรกๆ25บาทครับพัสดุมันก็แพงขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับทีละ5บาท10บาทกินที่ร้านเติมไม่อั้น45บาทจ้าถ้าเราเอากลับบ้านมีใส่ถุงกับใส่กล่องครับใส่ถุงมีราคา30 40 50บาทถ้าใส่กล่องกล่องละ35 40ตะกอนก็ประมาณ 5-6,000 ต่อวันนะช่วงนี้มันบางวันก็ 9,000 กว่าบางวันก็10,000นิดคุณภาพโอเคราคาก็โอเคนะช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็นี่คนขับรถเบนซ์มากินที่นี่เลยช่วยคนจนได้เยอะสมัยก่อนมันราคาแค่40บาทตั้งแต่มันสินค้าราคาขึ้นก็ขึ้นมา5บาทก็ยังโอเคก็ยังกินได้อยู่ถามว่าได้กำไรไหมมันได้อยู่ครับแต่มันได้น้อยที่สุดนะครับเราอยากให้ลูกค้านี่อยู่ได้เราก็ได้ช่วยเหลือพี่ๆเขาด้วยขอขึ้นสัก5บาทหรือก็หยุดสักพักนึงมันมีประมาณนี้ครับ